นี่คือเรื่องราวของสายเลือดราชวงศ์ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงพลังไททันบรรพบุรุษสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู้เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องผ่าพิภพไททันนะครับวันนี้ผมมาด้วยหัวข้อที่ว่าความเป็นมาของราชวงศ์ฟริสสู่ความเป็นราชวงศ์ตระกูลเรสนั่นเองนะครับผมซึ่งราชวงศ์ฟริสก็คือตระกูลเรสเป็นตระกูลเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะค่อยๆเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับว่าระหว่างราชวงศ์ฟริสเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นต่างๆนานามากมายแล้วก็ผู้ที่สืบสายเลือดราชวงศ์ที่อยู่ในเนื้อเรื่องตัวสำคัญที่เราเห็นเนี่ยมันมีตัวละครอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาพูดคุยให้ฟังกันได้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวที่ผมจะเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมาจนถึงเนื้อเรื่องช่วงปัจจุบันนะครับแต่สบายใจได้ว่าผมจะไม่สปอยอะไรที่มันจะเกินไปกว่าไฟนอลซีซั่นก็จะสโคปให้อยู่ในเนื้อเรื่องของไฟนอลซีซั่นที่เราดูกันณปัจจุบันนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าราชวงศ์ฟริสที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีนี้มีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินหน้ามายังไงจนถึงยุคปัจจุบันบ้างครับแน่นอนเมื่อกี้พูดถึงว่า 2,000 ปีใช่ไหมครับผมเนื่องจากว่ามีประวัติศาสตร์ 2,000 ปีเราก็ต้องย้อนไปเมื่อช่วงประมาณ 2,000 ปีที่แล้วครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับโลกก็ดำเนินไปโดยที่ว่ามีหลายเผ่าพันธุ์เนาะที่มีการทำสงครามกันยึดพื้นที่กันแล้วก็ก่อร่างสร้างอาณาจักรของตัวเองไปนะครับและทีนี้ก็มีราชวงศ์หนึ่งที่มีชื่อว่าราชวงศ์ฟริสนั่นเองนะครับซึ่งที่จริงตอนนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นราชวงศ์ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ทีนี้เนี่ยผมขอเรียกกษัตริย์ฟริสไปเลยก็ได้นะครับกษัตริย์ฟริสเนี่ยเขามีทาสคนนึงครับซึ่งทาสคนนี้เนี่ยบังเอิญได้ไปรับพลังที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้มานั่นก็คือพลังของไททันนั่นเองนะครับทาสคนนั้นก็คือน้องยูบีนี่เองนะยูบีนะครับผมเขาได้มีการสืบทอดพลังไททันโดยบังเอิญมานะครับและทีนี้เนี่ยกษัตริย์ฟริสเขาก็มีการเอาพลังไททันนั้นมาใช้มากมายก่ายกองนะครับจนเรียกว่าจักรวรรดิเอลเดียของกษัตริย์ฟริสเนี่ยสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วครับแล้วยูบีนะครับที่เรียกว่าทำผลงานได้ดีเนี่ยแต่ว่าจิตใจของเธอก็เรียกว่ายังอยู่ในฐานะของความเป็นทาสของกษัตริย์ฟริสอยู่นะครับทีนี้นะครับกษัตริย์ฟริสมีการให้รางวัลยูมีอย่างหนึ่งครับผมคือการผลิตลูกให้นั่นเองครับคือกษัตริย์ฟริสเนี่ยแกมีลูกกับยูมีนะเป็นลูก3คนชื่อว่ามาเรียโรเซ่แล้วก็ชีน่านะครับแต่ยูมีเนี่ยที่จริงเนี่ยพนักตำแหน่งของความเป็นชาวเอลเดียแล้วเขาคือบรรพบุรุษที่ถือครองพลังไททันเฉยๆนะครับไม่ใช่สายเลือดราชวงศ์แต่อย่างใดนะและทีนี้นะครับผมทางกษัตริย์ฟริสเองเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้มียูมีคนเดียวนะครับเขาก็มีลูกหลานคนอื่นซึ่งแน่นอนว่ามีลูกหลานคนอื่นปุ๊บก็ต้องพ่วงมากับการมีภรรยามีนางสนมที่ให้กำเนิดออกมาเป็นลูกที่มีเป็นเชื้อสายราชวงศ์อีกทีนึงนะทีนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องสงสัยไงว่าพวกชาวเอลเดียที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยทำไมอย่างเอเรนอย่างอามินอย่างแจนพวกเนี้ยถือว่าเป็นชาวเอลเดียใช่ปะแต่ว่าไม่มีสายเลือดราชวงศ์สายนั้นนะครับคือมาจากสายของพวกมาเรียโรเซ่แล้วก็ชีน่านะครับก็คือไม่ใช่มีสายเลือดราชวงศ์เป็นลูกหลานของยูมีโดยตรงแต่ว่าชาวเอลเดียที่เป็นสายเลือดราชวงศ์เนี่ยเป็นสายเลือดที่เกิดจากกษัตริย์ฟริสที่มาจากราชวงศ์นางสนมคนอื่นที่อยู่ในเชื้อสายของราชวงศ์อีกทีนึงนั่นเองครับที่กำเนิดมาเป็นพวกแบบไดนาฟริสหรือแบบตระกูลเรสอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในสายเลือดของพวกนี้หมดเลยแต่ทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นชาวเอลเดียที่สามารถกลายเป็นไททันได้ทั้งหมดครับในวันที่ยูมีมีการให้กำเนิดทายาทมานะครับแล้วก็มีการเติบโตของจักรวรรดิเอลเดียต่างๆนานามากมายวันที่ยูมีสืบทอดพลังไททันไปถึง13ปีแล้วเนี่ยอยู่ๆก็เกิดกบฏอันนึงขึ้นมาครับผมมีทหารนายหนึ่งเวียงพุ่งหอเข้าใส่กษัตริย์ฟริสและกษัตริย์ฟริสเนี่ยก็ได้รับการปกป้องโดยบรรพบุรุษยูมีนั่นเองครับยูมีเนี่ยครับผมตอนแรกเขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาถามว่าทำได้ไหมได้นะครับแต่ว่าจังหวะนั้นนะครับกษัตริย์ฟริสแกแสดงความยินชาถึงขั้นสุดเลยนะว่าทาสของข้ายูมีเอ๋ยเจ้าจงลุกขึ้นมาซะมาทำงานให้ข้าต่ออะไรแบบนั้นไปนะครับซึ่งยูมีเนี่ยด้วยความที่ลึกๆแล้วเขาก็ต้องการความรักจากกษัตริย์ฟริสเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็รับไม่ได้กับเรื่องนี้ก็เลยยอมจบชีวิตตัวเองไปแต่ว่าชีวิตของเธอก็ยังไม่ได้จบลงนะครับมันเกิดเป็นมิติที่มีชื่อว่าจุดบรรจบหรือโลกแห่งพิกัดนั่นเองครับในสถานการณ์นั้นนะครับผมทางกษัตริย์ฟริสเนี่ยแกเสียดายพลังของไททันนะครับก็เลยให้มาเรียโรเซ่ชีน่ามีการกืนกินร่างของยูมีนะครับที่มีน้ำไขสันหลังเพื่อที่จะสืบทอดพลังไททันต่อไปทำให้พลังไททันที่ยูมีมีถือครองอยู่ไว้นั้นนะครับผมมันแตกแขนงแยกออกมาเป็น3พลังกับมาเรียโรเซ่และก็ชีน่าและทั้ง3คนนี้ก็ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ฟริสให้มีการถือครองพลังไททันสืบทอดให้ลูกหลานต่อไปไม่ว่าจะให้กำเนิดลูกออกมากี่ชั่วโคตรเจ้าก็ต้อง
งให้ลูกหลานได้สืบทอดพลังไททันนี้ต่อไปแล้วพลังไททันของมาเรียโรเซชีน่าก็ถูกกระจายออกเป็น3พลังอีกทีนึงครับนั่นหมายความว่า3คูณ3ก็จะกลายเป็น9พลังนั่นเองครับกลายเป็นพลังพวกแบบไททันมหึมาไททันข้อสงครามไททันกรามไททันเกวียนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆนะครับและทีนี้ชาวเอลเดียผู้ที่เป็นสายเลือดปีศาจที่เขาว่ากันนะครับก็ใช้พลังไททันในการที่จะปกครองโลกใบนี้ทำสงครามต่างๆนานาจนเรียกว่ารุกรานเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์โลกเงี้ยมากมายก่ายกองนะครับตามคำบอกเล่าของวิลลี่ไทเบอร์ที่พูดไว้เนี่ยคำพูดเนี้ยเปรียบเปยได้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าพวกชาวเอลเดียรุกรานชาวโลกจนถึงขั้นที่ว่ามี3ชีวิตก็ไม่พอให้สูญพันธุ์นะครับผมคือแบบเป็นคำเปรียบเทียบที่น่ากลัวมากเลยนะแล้วทีนี้นะครับจักรวรรดิเอลเดียก็มีการรุ่งเรืองขึ้นมามากมายมากมายครับแล้วพอจักรวรรดิเอลเดียรุ่งเรืองอย่างมหาศาลแล้วมันก็เกิดสิ่งหนึ่งภายในราชวงศ์ภายในพวกพ้องของชาวเอลเดียกันเองนะครับจากการที่มีการสืบทอดพลังไททันต่างๆนานามามากมายใช่ไหมครับพลังไททันทั้ง9เนี่ยอยู่ในตระกูลต่างๆอยู่ในผู้ถือครองต่างๆนานาที่มันต่างกันออกไปแต่ทีนี้เนี่ยครับพวกชาวเอลเดียด้วยกันเองนะเกิดความรู้สึกที่ว่าอยากจะช่วงชิงพลังไททันมาไว้กับพวกพ้องของตัวเองมาไว้กับตระกูลของตัวเองอย่างเดียวอย่างนี้นะครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกว่ามหาสงครามไททันครับมหาสงครามไททันคือเรียกว่าพวกพ้องตีกันเองครับผมพวกชาวเอลเดียผู้ที่ถือครองพลังไททันตีกันเองไททันมหึมาตีกับไททันเกราะไททันเกราะตีกับไททันกรามไททันกรามตีกับพวกไททันจูโจมอะไรเงี้ยนะครับมันก็เกิดเป็นสงครามยาวนานมากมายครับผมซึ่งแน่นอนว่าการรบราฆ่าฟันของพวกชาวเอลเดียด้วยกันเองอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อพวกชาวโลกอื่นๆนะครับชาวโลกอื่นก็เรียกว่ามีเวลาให้พักหายใจแล้วว่าไอ้พวกนี้มันตีกันเองละแต่ว่าความเดือดร้อนที่ทุกคนได้รับเนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับจนมีกลุ่มประเทศนึงครับผมที่เรียกว่าเป็นศัตรูคู่แข่งของพวกชาวเอลเดียมาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือชาวมาเลย์นั่นเองครับซึ่งชาวมาเลย์ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ได้แต่เฝ้าดูว่าไอ้สงครามไททันมหาสงครามไททันเนี่ยมันจะจบลงยังไงและทีนี้มหาสงครามไททันต้องใช้คำว่ามันไม่ได้จบในชั่วรุ่นชั่วหลานเดียวครับผมมันก็มีการดำเนินมาเรื่อยๆนะครับแต่พลังที่จะเป็นที่แน่ชัดอย่างนึงก็คือพลังไททันบรรพบุรุษนั่นเองครับพลังไททันบรรพบุรุษนะครับเรียกว่าจะถูกถือครองโดยผู้ที่มีสายเลือดกษัตริย์เท่านั้นนะครับสายเลือดกษัตริย์ก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะเป็นลูกหลานของกษัตริย์ฟริสโดยตรงที่เกิดขึ้นกับพวกในราชวงศ์เดียวกันและทีนี้สายเลือดราชวงศ์ที่มีการสืบทอดพลังไททันบรรพบุรุษมาอย่างยาวนานนี้นะครับผมมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าคาร์ลฟริสนั่นเองครับคาร์ลฟริสเนี่ยเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฟริสองค์ที่145นะครับผมการที่เขาได้รับสืบทอดพลังไททันบรรพบุรุษมาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้มีการตระหนักรู้มีการตรัสรู้อะไรบางอย่างเขามีความรู้สึกเกิดขึ้น3อันใหญ่ๆนะครับความรู้สึกที่1คือความรู้สึกเบื่อความรู้สึกที่2คือความรู้สึกเหนื่อย2ความรู้สึกนี้นะครับมันเกิดจากการที่ตัวเองถือครองพลังไททันบรรพบุรุษแล้วก็ได้เห็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันเนี่ยต้องมาเข่นฆ่ากันเองนะครับและความรู้สึกที่3คือความรู้สึกผิดที่มีต่อโลกว่าพวกชาวเอลเดียเนี่ยฆ่าคนฆ่ามนุษย์เป็นต่างนานามากมายและทำให้มนุษย์ต่างนานาทั่วโลกเนี่ยมองว่าชาวเอลเดียคือปีศาจความรู้สึกทั้ง3ของกษัตริย์ฟิสองค์ที่145คาร์ลฟิสคนนี้นะครับก่อกำเนิดให้เขาสร้างกุศโลบายอันนึงนะครับเขาร่วมมือกับตระกูลไทเบอร์ซึ่งเป็นผู้ถือครองพลังไททันคอสงครามเขาร่วมมือโดยที่ว่าให้ตระกูลไทเบอร์เนี่ยถือครองพลังไททันคอสงครามและทำทีว่าร่วมมือกับชาวมาเลคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮลอสทำการร่วมมือกับเฮลอสในการที่จะขับไล่กษัตริย์ฟิสไปยังเกาะพาราดีครับซึ่งอันนี้เป็นแผนของกษัตริย์ฟิสนะครับผมแต่ว่ากษัตริย์ฟิสบอกกับไทเบอร์ว่าไทเบอร์จะต้องสืบทอดเรื่องราวตรงนี้ในฐานะที่ว่าคาร์ลฟิสเป็นตัวร้ายและถูกขับไล่ไปและทีนี้คาร์ลฟิสก็เรียกว่าได้นำฝูงชนชาวเอลเดียกลุ่มหนึ่งนะครับไปที่เกาะพาราดีแล้วก็ก่อตั้งเป็นกำแพง3ชั้นตามเนื้อเรื่องที่เรารู้กันนะครับส่วนตระกูลไทเบอร์เนี่ยผมเคยทำเรื่องราวของเขาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกคนก็ไปดูรายละเอียดได้อีกทีนึงนะแต่เอาเป็นว่าตระกูลไทเบอร์ก็ทำตามที่กษัตริย์ฟิสมีการวางแผนไว้นะครับก็คือตัวเองเนี่ยทำทีว่าร่วมมือกับวีรบุรุษเฮลอสในการที่จะปกป้องพวกชาวมาเลอะไรก็ว่ากันไปและในขณะที่คาร์ลฟิสมีการย้ายไปที่เกาะพาราดีเนี่ยพลังไททันก็ตกอยู่กับพวกชาวมาเลจนได้ครับเรียกว่าชาวเอลเดียกลุ่มน้อยก็ยังหลงเหลือบนแผ่นดินใหญ่นะครับและทีนี้เนี่ยพวกชาวมาเลก็พอพวกมึงตีกันเองปุ๊บพอได้จังหวะปุ๊บคาร์ลฟิสหนีไปแล้วปุ๊บอย่างนี้เราก็สามารถที่จะครอบครองพลังไททันได้ในความหมายก็คือว่าจับพวกชาวเอลเดียเป็นเชลยอยู่ในเขตกักกันริเวริโออะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วทุกคนรู้ไหมว่าสายเลือดราชวงศ์ทั้งหมดก็ไม่ได้ย้ายไปที่เกาะพาราดีนะครับยังมีหลงเหลืออยู่ที่แผ่นดินใหญ่บ้างซึ่งตัวเลขที่ผมจะบอกอีกทีนึงว่าเป็นใครนะครับแต่ให้เห็นว่าพวกชาวเอลเดียที่หลงเหลืออยู่บนแผ่นดินใหญ่หลงเหลือที่ประเทศมาเลหรือหลงเหลือที่ประเทศอื่นเนี่ยก็ยังมีนะครับซึ่งประเทศอื่นเนี่ยก็มีเขตกักกันของพวกชาวเอลเดียอยู่เหมือนกันนะครับก็คือว่าจะดูซิว่าพฤติกรรมของไอ้พวกสายเลือดปีศาจเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าก็ไว้ใจไม่ได้เพราะพวกเองก็คือสายเลือดปีศาจที่สามารถกลายเป็นไททันได้นั่นเองครับและทีนี้พอกษัตริย์คาร์ลฟิสไปอยู่ในกำแพงเสร็จแล้วนะครับเขาได้ตั้งเงื่อนไขอันนึงกับพลังไททันบรรพบุรุษมาซึ่งหลังจากที่เขาตั้งสิ่งนี้ขึ้นมาแทบไม่มีใครขัดขืนเขาได้เลยครับสิ่งนั้นคือคำปฏิญาณไม่ก่อสงครามครับคำปฏิญาณไม่ก่อสงครามนี้มันจะสะกดให้พลังไททันบรรพบุรุษไม่สามารถใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ตราบใดที่คนคนนั้นมีสายเลือดราชวงศ์ครับเขาก่อตั้งคำปฏิญาณไ
ได้ก่อสงครามมีการสร้างกำแพงนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เขาต้องทำในฐานะที่ว่าเป็นกษัตริย์แห่งกำแพงแห่งนี้นะครับเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนความทรงจำของพวกชาวเอลเดียที่เขาขนมาด้วยเนาะซึ่งประชากรชาวเอลเดียที่อยู่ในกำแพง3ชั้นเนี่ยก็มีพอสมควรนั่นแหละครับพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตตามที่ถูกกษัตริย์ฟริสมีการปรับเปลี่ยนความทรงจำโดยที่มีการคิดว่าพวกมนุษย์เราเนี่ยมีการหนีรอดจากพวกไททันมาได้แล้วก็อยู่ในกำแพง3ชั้นนี้อย่างสงบสุขด้วยมากความทรงจำของคนในนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ทำให้ทุกคนแทบไม่มีใครรู้เลยว่ามีมนุษย์กลุ่มอื่นที่ยังหลงเหลืออยู่นอกกำแพงด้วยหลังจากที่กษัตริย์ฟริสองค์ที่145นี้ทำตามแผนได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับเขาก็ได้เปลี่ยนตระกูลของตัวเองนะครับจากตระกูลราชวงศ์ฟริสกลายเป็นตระกูลขุนนางเรสครับผมซึ่งตระกูลขุนนางเรสทั้งหมดนะครับผมใช้คำว่าเป็นผู้ที่สืบสายเลือดราชวงศ์หมดเลยครับคนที่เราจะได้เห็นแบบเป็นหลักๆเลยก็คือจะเป็นร็อตเรสนะครับผมมีอูรีเรสใช่ไหมแล้วก็จะมีรุ่นพ่อมาก่อนด้วยนะครับและทีนี้ก็อูรีเรสก็ต้องส่งต่อพลังไททันบรรพบุรุษให้กับฟรีดาเรสคนที่เป็นลูกของร็อตเรสอีกทีนึงนะครับซึ่งจะให้เห็นว่า3รุ่นนี้ชัดๆเลยนะเขาก็โดนคำปฏิญาณไม่ก่อสงครามเล่นงานเข้าครับคือที่จริงแล้วเนี่ยตัวร็อตเรสเองเขาก็ค่อนข้างบูชาพลังของไททันบรรพบุรุษนะครับในฐานะที่ว่าพวกสายเลือดราชวงศ์มีการสืบทอดพลังต่างๆนานานี้มาแล้วก็สืบทอดสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำของโลกใบนี้ครับก็คือปกติแล้วเวลาคนเราครับจะส่งต่ออะไรให้กับลูกหลานส่วนใหญ่ก็ส่งต่อในแง่ของการบันทึกนู่นบันทึกนี่ถูกไหมแต่ว่าพลังไททันนะครับมันสามารถบันทึกในรูปแบบของความทรงจำโดยที่ว่าพอสืบทอดพลังไททันปุ๊บก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนานาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยซึ่งตัวของร็อตเรสเขาก็บูชาพลังนี้แล้วก็ต้องการให้พลังนี้ตกอยู่ในมือของตนเองไปเมื่อมีตระกูลขุนนางแล้วเนี่ยตระกูลเรสเขาก็ต้องมีการสร้างเป็นเขาเรียกว่าราชาจอมปลอมนะครับราชาจอมปลอมก็ปกครองอยู่ในกำแพงชั้นในสุดของวอร์ชีนาซึ่งสิ่งนี้มันก็ดำเนินไปดำเนินมาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันหนึ่งที่เกิดเหตุไม่คาดฝันความสั่นคลอนของสายเลือดราชวงศ์ก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือกรีชาเยเกอร์บุกมาชิงพลังไททันบรรพบุรุษนั่นเองครับกรีชาเยเกอร์นะครับเขาบุกมาที่พำนักของพวกตระกูลเรสหรือก็คือตระกูลสายเลือดราชวงศ์นี้นะครับโดยที่เขาจะมาขอร้องให้กษัตริย์ฟิสเนี่ยออกไปช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไททันมันบุกมาที่วอร์มาเรียบุกมาที่เขตชิกันชินาถ้าเกิดว่าปล่อยไว้แล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยจะต้องถูกไททันกินตายหมดแน่เลยนะและทีนี้คุยไปคุยมาเนี่ยตัวของฟรีด้าเนี่ยเขาก็เกิดความลังเลแล้วก็เกิดความเห็นใจนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ยังถูกสิ่งที่เรียกว่าคำปฏิญาณไม่ก่อสงครามกดเอาไว้ครับว่าจะต้องไม่ออกไปต่อสู้ใดๆจะต้องไม่ขัดขืนคำสั่งของราชารุ่นที่แล้วแต่อย่างใดครับคำปฏิญาณไม่ก่อสงครามเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่เอาไว้สะกดพลังของบรรพบุรุษไททันว่าถ้าวันนึงเนี่ยโลกภายนอกจะบุกเข้ามาเราคนที่อยู่ในกำแพงหรือกระทั่งราชวงศ์ของกษัตริย์ฟิสเองเนี่ยก็จะยอมรับโดยดีก็คือว่ายอมหายไปจากโลกนี้โดยดีเพียงแต่ว่าการที่มาตั้งรกรากอยู่ในเกาะพาราดีเนี่ยเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยครับกษัตริย์ฟิสองค์ที่145เขาก็ยังมีการขู่ชาวโลกไว้นะว่าถ้ากล้ามาแย้มกับที่เกาะพาราดีเนี่ยจะใช้ไททันมาคือมาจำนวนมหาศาลในการออกไปเหยียบย่ำโลกใบนี้ครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับผมเรื่องเนี้ยตระกูลไทเบอร์ก็มีการสืบทอดเรื่องราวมานะครับว่าคำปฏิญาณไม่ก่อสงครามเนี่ยแม้ว่ากษัตริย์ฟิสจะมีการขู่เอาไว้แต่ว่าด้วยคำปฏิญาณไม่ก่อสงครามเนี่ยทำให้พิภพคำรามไม่มีทางทำงานแน่นอนครับแต่ว่ากรีชาเยเกอร์มีการชิงพลังไททันบรรพบุรุษจากฟรีด้าไปใช่ไหมครับพอชิงไปเสร็จปุ๊บก็ส่งต่อให้เอเรนเยเกอร์ครับพอส่งต่อให้เอเรนเยเกอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดความโกลาหลละว่าพลังไททันบรรพบุรุษที่ควรจะอยู่กับตระกูลของราชวงศ์อย่างเงี้ยมันตกไปอยู่ในมือของเอเรนเยเกอร์ซึ่งเอเรนเยเกอร์มีพลังไททันบรรพบุรุษแต่ไม่มีเชื้อสายของราชวงศ์ทำให้ไม่สามารถใช้งานไททันบรรพบุรุษได้นั่นเองครับทีนี้มันก็ต้องมีกุญแจอันนึงที่เรียกว่าผู้ที่มีสายเลือดราชวงศ์นั่นเองครับหมายความว่าถ้าตัวเอเรนไปสัมผัสกับคนที่มีสายเลือดราชวงศ์ก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้พลังไททันบรรพบุรุษทำงานได้ตามที่ตัวเองต้องการเนาะและทีนี้พอร็อตเรสเขารู้ว่าพลังไททันถูกชิงไปถูกส่งต่อไปให้เอเรนเยเกอร์ใช่ไหมเขาก็มีการดำเนินแผนภายในของเขานะครับว่าเขาจะต้องชิงพลังไททันบรรพบุรุษกลับมาโดยการให้ฮิสโตเรียนั้นเป็นคนสืบทอดครับและทีนี้นะครับฮิสโตเรียเนี่ยใช้คำว่าเกือบจะโดนร็อตเรสหลอกใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าร็อตเรสเนี่ยเขาไม่อยากเป็นไททันแล้วก็มีชีวิตสั้นไงเขาก็เลยอยากจะให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนสืบทอดพลังนะครับซึ่งตัวของฮิสโตเรียเนี่ยเขาก็ถูกหว่านล้อมโดยที่ว่าคนที่สืบทอดพลังไททันก่อนหน้านี้คือฟรีด้าใช่มั้ยครับผมซึ่งเป็นสายเลือดราชวงศ์เนาะตัวของฮิสโตเรียเนี่ยเขารักพี่สาวของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากเจอพี่สาวของเขาก็ต้องกินเอเรนเข้าไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฮิสโตเรียเนี่ยเขาเลือกอิสระของตัวเองมากกว่าที่จะโดนร็อตเดสหลอกใช้นั่นเองครับเขาก็เลยหักหลังร็อตเดสนะครับแล้วก็ไปช่วยเอเรนซะอย่างนั้นเลยครับส่วนตัวร็อตเดสที่เขาเกิดอาการวิตกว่าไอ้น้ำไขสันหลังที่จะตั้งใจฉีดให้ฮิสโตเรียเนี่ยมันหกลงใส่พื้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันขอเป็นคนกลายเป็นไททันเองก็แล้วกันนะและทีนี้ร็อตเดสก็กลายเป็นไททันโคตรมาคือมาแล้วก็โดนฮิสโตเรียสังหารไปนั่นเองครับซึ่งจังหวะเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงของซีซั่น3พาร์ท1ซึ่งมันเป็นช่วงที่ร็อตเดสวางแผนจะให้ฮิสโตเรียสืบทอดพลังกินเอเรนมาใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันจะมีสตอรี่อีกอันนึงเกิดขึ้นเมื่อกี้ผมมีพูดถึงราชาจอมปลอมใช่ไหมครับราชาจอมปลอมเนี่ยเรียกว่านั่งโง่ๆอยู่กับพวกขุนนางในราชวังนั่นแหละครับแต่ด้วยความเป็นราชาจอมปลอมนี้นะครับผมเออร์วินเนี่ยมีจังหวะนึงด้วยที่เขาจะโดนประหารชีวิตแ
เขาก็ได้ร่วมมือกับพวกทหารชั้นสูงนะครับอย่างผู้บัญชาการพิกซิตอย่างเงี้ยในการที่จะก่อรัฐประหารนั่นเองครับและทีนี้เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ากษัตริย์ภายในพวกขุนนางภายในเนี่ยเห็นความสำคัญของตัวเองมากกว่าราชวงศ์เนาะก็คือมีการทดสอบพวกราชวงศ์อะไรพวกนี้แต่ว่าพอได้รู้ความจริงว่ากษัตริย์เนี่ยไม่มีจิตใจที่จะปกป้องประชาชนเขาก็เลยก่อรัฐประหารขึ้นและก็ได้แฉออกมาว่าราชาที่ทุกคนเฝ้าเคารพบูชามาเนี่ยเป็นราชาจอมปลอมนะครับและทีนี้พอไททันโคตรมหึมาของรอดเรสมีการออกอาละวาดนะครับผมทุกคนก็ต้องรีบกำจัดใช่ไหมครับโดยที่คริสตอเรียเนี่ยเขาก็มีการคุยกับลีวายมีการคุยกับเออร์วินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาจะเป็นคนร่วมภารกิจนี้และสังหารรอดเรสด้วยตัวของเขาเองและฮิสตอเรียก็สามารถทำได้จริงๆครับที่จริงแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าฮิสตอเรียกำลังจะสืบทอดตำแหน่งราชินีซึ่งเป็นสายเลือดราชวงศ์ที่แท้จริงนะตัวเออร์วินเองก็ไม่ค่อยอยากให้ฮิสตอเรียเข้ามาร่วมวงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ฮิสตอเรียเขาก็มีความรับผิดชอบนะครับว่าจะขึ้นเป็นราชินีเพียงแต่ในนามไม่ได้ต้องมีผลงานให้ประชาชนให้เห็นด้วยว่าเขาสามารถที่จะปกป้องประชาชนได้และฮิสตอเรียก็สามารถทำได้จริงๆครับเขาสังหารรอดเรสนะครับผมด้วยความที่ว่าตอนนั้นรอดเรสเนี่ยถูกระเบิดแล้วก็ร่างกายส่วนต่างๆปลิวไปปลิวมานะครับฮิสตอเรียเห็นแล้วว่าส่วนที่เป็นจุดอ่อนของรอดเรสซึ่งก็คือส่วนที่เป็นกระดูกท้ายทอยใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนแล้วฮิสตอเรียก็ฟันเข้าไปโชครอดเรสก็ถึงแก่ความตายครับและทีนี้พอเรื่องราวจบลงฮิสตอเรียก็มีการเปิดเผยว่าเขาคือราชินีที่แท้จริงในกำแพงแห่งนี้ครับแล้วพอฮิสตอเรียได้กลายเป็นราชินีปุ๊บสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรครับปล่อยลีวายก่อนครับผมก็ถือว่าเป็นความน่ารักอันนึงนะครับที่มีข้าศัตรูเองก็วางยาฮิสตอเรียไว้ว่าถ้าเป็นราชินีเมื่อไหร่อย่าลืมไปต่อยไอเตียนั้นนะนะครับผมแล้วฮิสตอเรียก็ได้กลายเป็นราชินีอย่างสมภาคภูมิครับแล้วตัวของฮิสตอเรียก็ทำภารกิจในฐานะองค์ราชินีมาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซั่น3พาร์ท1พาร์ท2หลังจากศึกกู้คืนวอร์มาเรียอย่างนี้พวกเอเรนกลับมาแล้วตัวเองก็มีมอบเหรียญก้าหานู่นนี่นั่นให้นะครับแล้วพอเข้าช่วงไฟนอลซีซั่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าตัวของฮิสตอเรียเนี่ยตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ว่าคุณพ่อเนี่ยครับคล้ายครับคราวว่าจะเป็นฟาร์มเมอร์คุมนั่นเองนะซึ่งก็คนที่เกิดมาโดยการเป็นลูกของฮิสตอเรียนี้นะครับก็จะต้องเป็นสายเลือดราชวงศ์เป็นแน่แท้นั่นแหละนะแต่ว่าตัวฮิสตอเรียนะครับผมการที่เขาต้องตั้งท้องแบบนี้ก่อนเนี่ยมันเป็นการยื้อเวลาที่ว่าจะให้ฮิสตอเรียสืบทอดพลังไททันสัตว์ป่าของซีกไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวตัวนี้จะเป็นยังไงเราไปดูได้อีกทีนึงในไฟนอลซีซั่นพาร์ท 3.2 อีกทีนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญแล้วครับผมก็ให้เข้าใจว่าลูกของฮิสตอเรียก็จะเป็นสายเลือดราชวงศ์คนต่อไปนั่นเองครับทีนี้ตระกูลสายเลือดราชวงศ์จริงๆนะครับมันไม่ได้มีแค่ตระกูลเรสนะครับเมื่อกี้ผมค้างไว้นานเลยนะเรื่องของสายเลือดราชวงศ์ที่อาจจะหลุดรอดอยู่ในพื้นแผ่นดินใหญ่ซึ่งสายเลือดราชวงศ์ที่เหลือรอดในผืนแผ่นดินใหญ่นะครับคือตัวละครที่มีชื่อว่าไดนาฟริสนั่นเองครับไดนาฟริสเนี่ยก็มีการมาเจอกับพวกกลุ่มฟื้นฟูเอลเดียนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นสายเลือดราชวงศ์แล้วเรื่องราวของสายเลือดราชวงศ์ก็มีการบอกเล่าไปยังพวกชาวเอลเดียที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้ววันหนึ่งไดนาฟริสก็ได้มาเจอกับพวกกรีชาเยเกอร์กลุ่มฟื้นฟูเอลเดียซึ่งเรื่องของกลุ่มฟื้นฟูเอลเดียผมก็ทำตัวละเอียดไปแล้วเหมือนกันนะครับก็ไปดูได้อีกทีนึงนะแต่ว่าไดนาฟริสเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าเขาเป็นสายเลือดราชวงศ์น่าจะเป็นคนเดียวที่เหลือรอดณเวลานั้นครับและเขาก็ได้มาลงเอยกับกรีชาเยเกอร์มีลูกเป็นซีกเยเกอร์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าตัวซีกเยเกอร์เองก็ถือว่าเป็นสายเลือดราชวงศ์เพราะว่าแม่เนี่ยมีสายเลือดราชวงศ์แต่ว่าพ่อเนี่ยกรีชาเยเกอร์ก็เป็นลูกหลานของยูมีตามทั่วไปนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าตัวของซีกเองเนี่ยเขาสามารถประยุกต์ใช้พลังของความเป็นสายเลือดราชวงศ์ของเขาได้เป็นอย่างดีนะสายเลือดราชวงศ์ครับถ้าเขาเอาน้ำไขสันหลังของตัวเขาไปฉีดให้กับพวกชาวเอลเดียและเมื่อคนคนนั้นตะโกนปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้ชาวเอลเดียกลายเป็นไททันทันทีครับซึ่งซีกก็ประยุกต์ใช้พลังนี้โดยอ้างว่าอันนี้เป็นพลังของไททันสัตว์ป่าที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนนะครับซึ่งก็เป็นการเล่นละครเก่งๆของตัวซีกเยเกอร์ไปนั่นเองครับเท่ากับว่าในรุ่นสุดท้ายนะครับในไฟนอลซีซั่นพาร์ท 3ที่เป็น 3.1 หรือกระทั่งจะไป 3.2 เนี่ยฮิสตอเรียกับซีกถือว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์รุ่นสุดท้ายแล้วล่ะครับที่มีชีวิตเหลือรอดมาแล้วก็จะมีฮิสตอเรียที่มีลูกอยู่ในท้องเนาะก็คือสายเลือดราชวงศ์ก็เหลือน้อยลงไปน้อยลงไปทุกทีด้วยประการฉะนี้ครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่มีให้เราลุ้นนะครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจบไปแล้วก็ไม่รู้จะมีการทำเรื่องราวของลูกฮิสตอเรียมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าให้ท่านผู้ชมเห็นว่าสายเลือดราชวงศ์ฟริสนะครับผมตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วมันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่จนมาถึงวันนี้และผมได้เล่าให้กับท่านผู้ชมฟังไปตามนี้เลยครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตระกูลนี้บ้างครับผมชอบใครที่อยู่ในตระกูลของราชวงศ์ไหมหรือคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของตระกูลราชวงศ์ฟริสที่กลายมาเป็นตระกูลเรสอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือมีข้อมูลอื่นอยากพูดคุยอยากเสริมก็สามารถมาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ